วิ่งเปลี่ยนชีวิตไม่วิ่งชีวิตไม่เปลี่ยนแต่ถ้าวิ่งผิดชีวิตก็อาจจะไม่เปลี่ยนเช่นกันนะครับแถมอาจจะแย่ลงด้วยไม่ว่าจะวิ่งมากเกินไปวิ่งถี่เกินไปหรือการวางเท้าการลงเท้าไม่ถูกหลายคนนั้นมีการวิ่งที่ผิดธรรมชาตินะครับถามว่าจะสำรวจตัวเองได้อย่างไรมีคำแนะนำง่ายนิดเดียวครับถ้าวิ่งที่ถูกธรรมชาติคืออะไรครับก็คือให้ดูตอนที่เด็กวิ่งเท้าเปล่าครับสังเกตครับเวลาเด็กวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยนะฮะเด็กก็จะวิ่งโดยการโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับยกเท้าสั้นๆวางเท้าเบาๆแล้วก็ลงฝ่าลงเท้าโดยการใช้ฝ่าเท้าเนี่ยบริเวณตรงหน้าและกลางฝ่าเท้านะครับแต่ปัญหาคือณขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนเราไปใส่รองเท้าพอใส่รองเท้าเสร็จปั๊บรองเท้ามันก็จะหนาเพื่อจะรับแรงกระแทกนะครับส้นก็จะสูงทำให้ถ้าวิ่งเราเนี่ยผิดธรรมชาติโดนรองเท้าเนี่ยมันล็อกไปเรียบร้อยเลยส่วนคำแนะนำที่สำคัญที่สุดนะครับที่คุณหมอวิโรจน์ตระการวิจิตรผู้พบโลกใหม่จากการวิ่งจนได้เขียนหนังสือถ่ายทอดความเป็นยาวิเศษจากการวิ่งเพียงแค่เวลา30นาทีชี้ว่าวิธีวิ่งที่เหมาะกับนักวิ่งในทุกระดับก็คือการสโลว์จ็อกกิ้งหรือการวิ่งให้ช้าและมีความสุขการวิ่งสโลว์จ็อกกิ้งก็คือว่าการวิ่งแบบช้าๆนะครับแล้วก็วิ่งแบบผ่อนคลายยิ้มได้มีความสุขร้องเพลงได้นะครับแล้วก็วิ่งในความเร็วที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้สบายๆนี่ครับนี่ก็เรียกว่าสโลว์จ็อกกิ้งจะแตกต่างกันนะครับกับการวิ่งเพื่อที่จะเอาความเร็ววิ่งจะเพิ่มสมรรถนะวิ่งเพื่อจะไปเอาเหรียญวิ่งเพื่อจะเอาไปอวดไปโชว์ไอ้อย่างนี้คนละเรื่องนะครับพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าสุขภาพนั้นสำคัญกว่าการงานเงินทองการออกกำลังกายใช้เงินน้อยกว่าการรักษาหลายเท่าตัวนักฉะนั้นลุกขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเพื่อตัวคุณเองหาเวลาไปวิ่งให้ได้ครับจริงๆทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันทุกคนใช้เวลาไปกับการดูทีวีใช้เวลากับการดูมือถือส่งข้อความเช็คอีเมลนะครับเดินช้อปปิ้งเรามีเวลาทุกอย่างเยอะมากมายเลยครับแต่เราไม่มีเวลาในการวิ่งเพื่อออกกำลังกายฉะนั้นถ้าเพียงแค่เราให้ความสำคัญกับเรื่องของการวิ่งออกกำลังกายนะครับตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นตัดสิ่งที่ไร้สาระตัดความเพลิดเพลินชั่วครั้งชั่วคราวออกไปนะครับเราจะมีเวลาว่างเหลือมาและเอามาวิ่งครับเพียงแค่ครั้งละ 20-30 นาทีต่อครั้งนะครับเราทำเช่นนี้อย่างน้อยๆ 3-5 วันนะครับต่อสัปดาห์ผมเชื่อว่าเราจะพบกับความประทับใจของการวิ่งสุขภาพเราจะดีขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นและองค์กรของเราประเทศชาติของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองครับลองดูนะครับแค่วิ่งผ่อนคลายช้าๆทำให้ได้สัก150นาทีต่อสัปดาห์วิ่งในความถี่ที่เหมาะสมสัปดาห์ละ 3-6 วันและอย่าลืมต้องมีวันพักด้วยนะครับอย่าลืมอบอุ่นร่างกาย 5-10 นาทีก่อนวิ่งและคูลดาวน์หลังวิ่งเสร็จทุกครั้งเพื่อลดอาการบาดเจ็บซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคุณผู้ชมถ้าใครยังไม่วิ่งนะครับเชื่อว่าวันนี้มองซ้ายมองขวาต้องมีคนรอบตัวเราเริ่มวิ่งไม่มากก็น้อยครับสินชัยพงษ์พานิชถ่ายภาพรัตภูมินิสิริมองโลกมองเรารายงาน